อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องยอมรับนะครับว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมากครับกรณีของนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันนะครับที่กลับมาเที่ยวประเทศไทยนะครับช่วงปีใหม่แล้วเธอก็กลับไปที่บ้านของเธอที่ไต้หวันปรากฏว่าไปแฉข้อมูลไปให้ข้อมูลว่าถูกตำรวจไทยตั้งด่านรีดไถเงิน 27,000 บาทจ่ายไปเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนี่วันนี้นะครับสิ่งที่ควรจะต้องรีบแก้ต่างก็คือต้องรีบกอบกู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยครับตำรวจไทยต้องรีบชี้แจงว่าไปรีดไถเงินเขาจริงไหมจนกระทั่งวันนี้ครับผบ.ชน.แถลงข่าวเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้ในเรื่องนี้เลยว่าตกลงตำรวจไทยลูกน้องของท่านเนี่ยไปรีดไถเงินนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันจริงไหมบอกว่ารอกล้องจากทางสถานทูตจีนอยู่ขอไปแล้วประสานงานไปแล้วยังไม่ได้นี่แต่ที่แน่ๆคือตำรวจที่ตั้งด่านคืนนั้นเนี่ยโดนแล้วครับแจ้งข้อกล่าวหามาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะไม่จับบุหรี่ไฟฟ้าของสาวชาวไต้หวันเพราะเธอพกบุหรี่ไฟฟ้าเข้าด่านด้วยแต่ตำรวจกลับปล่อยตัวเธอไปก็เลยโดน157ไปก่อนรวมไปถึงผู้กับการสน.ห้วยขวางล่าสุดก็ผบ.ตร.สั่งโดยตรงครับให้ไปช่วยราชการทันทีครับคือมันก็เริ่มมีมูลนะครับว่าตำรวจเนี่ยเข้าไปเรียกรับทรัพย์สินผลประโยชน์จริงแม้ว่าพยานหลักฐานมันยังจะไม่แน่ชัดเนี่ยครับทางคุณชูวิทย์ก็บอกนะครับว่าให้ผบ.ชน.เนี่ยแก้ตัวหน่อยอะแถลงข่าวดูสิถ้าโกหกแม้แต่คำเดียวนะเดี๋ยวจะแฉหลักฐานเด็ดเลยมีทั้งคลิปทั้งภาพพยานหลักฐานพร้อมแน่นหนาเนี่ยครับแล้วผบ.ชน.แถลงข่าวว่ายังไงก็แกก็บอกครับว่าตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็เอาผิดมาตรา157กับลูกน้องไปก่อนในเรื่องของไม่จับบุหรี่ไฟฟ้านักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันส่วนกรณีการเรียกรับเงินจากดาราสาวชาวไต้หวันขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามพยานที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจนถึงขณะนี้ผลการสืบสวนเนี่ยและพยานหลักฐานเนี่ยยังไม่สามารถบอกได้ว่าตำรวจเหล่านี้ไปเรียกเงินตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่อยู่ระหว่างประสานขอคลิปหน้าสถานทูตจีนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคลิปในจุดที่ชัดเจนที่สุดนี่นะครับก็ยังบอกไม่ได้ต้องรอคลิปจากสถานทูตจีนรอผลการตรวจสอบกล้องที่ติดที่ตัวตำรวจที่มันถูกลบออกไปนี่กล้องคลิปบางช่วงบางไฟล์บางช่วงถูกลบไปด้วยนะครับผบ.ชน.ก็บอกนะครับยอมรับว่ามันโดนลบไปจริงส่งให้พถ.พิสูจน์หลักฐานเนี่ยตรวจสอบดูด้วยว่าประเด็นนี้เนี่ยมันมีการตัดต่อหรือมีใครไปลบคลิปอะไรยังไงหรือไม่หากเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องดำเนินการแหละครับทั้ง157 149รวมไปถึงการทำลายพยานหลักฐานด้วยก็มีการประสานงานทางไต้หวันครับก็บอกผ่านเจ้าหน้าที่แต่ยังไม่ได้มีการตอบรับหรือว่าได้มีการมอบหมายให้กองบังคับการสืบสวนนครบาลเนี่ยประสานกับทางไต้หวันเพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกคนที่อยู่ในรถคันดังกล่าวแล้วก็จะเร่งรัดให้เร็วที่สุดนี่มีหนำซ้ำนะครับยังบ่อยกับว่าหากใครมีคลิปหลักฐานเนี่ยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กระทำความผิดเนี่ยให้มอบกับทางตำรวจได้เลยไปฟังเสียงผบ.ชน.ครับท่านผู้จัดการยืนยันว่าไม่มีการลงความผิดและฝากถึงท่านไหมถ้ามีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดไปทำกระทำความผิดในเรื่องเหล่านั้นก็เอาหลักฐานออกมานะครับก็เอาหลักฐานออกมานะครับถ้าว่ามองว่าผมเป็นการสั่งหรือถ้าผู้การเป็นคนไปลบก็เอาออกมานะครับผมจะไม่มาโต้แย้งในประเด็นเหล่านี้ถ้ามีก็ออกมาแต่สำหรับผมท่านผู้การและคณะทำงานบอกว่าเราไม่เคยมีความคิดที่จะทำแบบนั้นเราทำให้ตรงไปตรงมาถ้าทำแบบนั้นวันนี้ไม่มี157นะครับถ้าไม่ดำเนินการในขาดวันนี้ไม่มีตำรวจโดน157ครับคิดว่าท่านเป็นเป้าที่ทำให้เป็นผู้โจมตีผมจะไม่ตอบประเด็นพาดพิงระหว่างกันดีไหมครับเพราะว่าเราจะตอบในเนื้อหาที่สังคมจะได้รับข้อเท็จจริงและได้ประโยชน์ในส่วนตรงนี้ส่วนประเด็นอะไรที่เป็นความรู้สึกส่วนตัวผมขออนุญาตสงวนไว้นะครับขอตอบในประเด็นที่ในตรงประเด็นเลยที่มีเป็นหลักฐานทั้งหมดตั้งแต่ทำลายออกมาจากผับออกมาถึงหน้าด่านเรามีทั้งหมดใช่ไหมครับท่านมีและเก็บแล้วก็ส่งตัวพิสูจน์ด้วยคลิปทุกอย่างนั้นส่งพถ.ตัวพิสูจน์ได้ว่ามีการตัดต่อหรือไม่ถูกทับหรือไม่ถูกตัดออกช่วงไหนหลักฐานทั้งหมดมีถ้ามีแล้วก็ชี้ยืนยันว่าถูกตัดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการตัดต่อก็ถูกดำเนินคดีทำลายพยานฐานครับโดนเหมือนกันครับ157ไม่มีใครเขาเอาตัวเองไปผูกพันกับเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้มีแต่ต้องทำให้ตรงและชัดแล้วทำให้ปรากฏนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในช่วงนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจนะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมนะครับในภาคสังคมต้องขอนะกราบขออภัยไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่านที่การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในบางส่วน
ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสังคมและประเทศนะครับในส่วนตรงนี้ครับในฐานะที่เป็นข้าราชการตำรวจนะเขากราบขออภัยไปยังพี่น้องประชาชนครับแทนข้าราชการตำรวจทุกคนด้วยครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับพี่ที่สุดครับนี่เรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากเย็นครับก็คือเอาภาพหลักฐานมาชี้แจงมากลางจัดแถลงข่าวให้ชัดเจนว่าตำรวจไปรีดไถเงินเขาจริงไหมตำรวจมีการไปไล่ไทม์ไลน์เยอะมากครับคุณผู้ชมครับว่าหญิงสาวคนที่ถือบุหรี่ไฟฟ้าไปร้านเหล้าสถานบันเทิงไหนสั่งอะไรไปกับใครกี่คนเพื่อจะดูว่ามีบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าแค่นี้เหรอครับแต่ถึงที่หลายคนอยากรู้คือจริงไหมคุณตั้งด่านหน้าสถานทูตจีนในคืนนั้นเนี่ยไปรีดไถเงินเนี่ยนักท่องเที่ยว 27,000 บาทเนี่ยจริงหรือไม่วันนี้ตำรวจยังไม่รู้เลยครับหลายคนรอหลักฐานจากคุณชูวิทย์เดี๋ยวต้องรอดูครับ